สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปอุลตร้าแมนเนาะอุลตร้าแมนนะครับตามคำขอนะครับก็ตามคิวนะครับนะครับน้องๆขอกันเข้ามาพี่จุนก็นะวาดให้นะครับสอนวาดนะครับเราจะเริ่มจากคางก่อนนะครับนี่พี่จุนก็จะใช้ดินสอเนาะนะครับรูปนี้พี่จุนไม่เคยวาดเหมือนกันแหละแต่ก็จะพยายามนะครับนี่ก็ขีดมานะครับแล้วก็ทำคางอุลตร้าแมนนี่น้องๆใช้ดินสอนะครับในการวาดนะครับเพื่อที่จะง่ายนะครับต่อการลบเนาะถ้ามันผิดนะปัญหาของการวาดด้วยดินสอของพี่จุนก็คือพี่จุนไม่มีปัญหานะแต่ว่ากลัวน้องๆจะมองไม่เห็นกันนะครับก็จะทำให้ยังไงอ่ะพอน้องๆมองไม่เห็นมันก็ไม่ดีใช่ไหมเนาะก็นะครับพอได้ตรงส่วนของคางเสร็จนะครับนี่หรือว่าเราจะขึ้นรูปด้วยดินสอแล้วเราค่อยตัดเส้นด้วยปากกาเนาะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้ดูระดับเดียวกันเนาะก็ขีดมานะครับอันนี้ก็เหมือนกับถ้าน้องๆคนไหนมีปากกานะครับมีดินสอด้วยมีปากกาด้วยก็อยากจะให้มานะครับตัดเส้นพร้อมกับพี่จุนเนาะนะครับเราวาดจากตรงส่วนนะครับด้านล่างไปก่อนเนาะไปหาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอเขาเนาะก็ขีดมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นการสเก็ตภาพนะใช้ดินสอเพื่อที่น้องๆจะได้วาดกันง่ายๆเนาะนะครับอันนี้ก็คือการสเก็ตภาพคราวนี้เราก็จะวาดในส่วนของตรงปากเนาะตรงปากเขาก็จะเป็นเขียงๆแบบนี้เนาะค่อยๆวาดไปนะครับแล้วก็ขีดนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะต้องตัดเส้นด้วยปากกาด้วยนะนะครับขีดตรงคางนี้นะแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับให้เป็นช่วงปากนะครับเห็นไหมระยะห่างตรงนี้ก็จะแคบนะดูระยะห่างด้วยนะครับนี่ขีดให้เท่ากันให้เท่ากับตรงเส้นนี้นะนะครับน้องๆก็คงจะเคยเห็นปากของอุลตร้าแมนเนาะนะครับขีดมาลักษณะตรงนี้สูงขึ้นนิดนึงดูจากตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้จะทำฐานขึ้นมาก่อนนี่จะเป็นด้านข้างนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะอยู่สูงประมาณนี้นะให้น้องๆกะดูแล้วก็ขีดตรงกลางช่วงตรงกลางนะครับเป็นโค้งๆแบบนี้ก็ไม่โค้งมากเนาะโค้งนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้งนี่ใช่ไหมนะอันนี้ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนนะอันเนี้ยนะครับขีดอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นว้าวนะว้าวแบบนี้เห็นไหมตรงนี้ก็ว้าวเหมือนกันดูระดับเดียวกันนะว้าวนะครับให้เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเนาะเราก็จะวาดจากข้างล่างไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นคอเนาะนะครับนี่น้องๆขีดตรงกลางนะตรงกลางขีดขึ้นมาเลยขีดยาวเลยครับให้เป็นเส้นตรงนะขีดยาวเลยด้วยดินสอเห็นไหมขีดยาวไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับใช้ดินสอเดี๋ยวพี่จุนจะตัดเส้นด้วยปากกานะครับเพราะว่าพี่จุนต้องการวางนะครับให้น้องๆเนี่ยสเก็ตภาพกันจะได้ง่ายๆขึ้นนะครับนี่แล้วคราวนี้พอน้องๆได้เส้นตรงตรงนี้นะครับให้น้องๆกะดูตรงนี้นะนี่ตรงเนี้ยดูระยะตรงนี้นะครับให้มันเสมอกันนะทั้งสองข้างนะครับให้กะระยะเอานะครับตรงนี้ก็ขีด
ขีดเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็นะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะนะครับตัดเส้นด้วยปากกาเนาะน่าจะเห็นเนาะก็ขีดเป็นลูกตานะครับวงรีอุลตร้าแมนเนี่ยเขาก็ตาเขาก็จะเป็นวงรีเนาะส่วนมากนะเห็นไหมขีดเป็นวงรีครับตรงนี้ก็ขีดเป็นวงรีด้วยเนาะให้ติดตรงนี้เนาะนี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับเราก็จะวางโครงสร้างกันด้วยดินสอก่อนนะครับให้ขนาดตาเท่ากันเนาะทั้งสองข้างเนาะนะครับคือความต้องการของพี่จุนอ่ะคือจะให้น้องๆเนี่ยวาดกันได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะมีขอบตรงนี้ตรงกลางเนาะเฉียงเฉียงนะครับอันนี้น้องๆจะเห็นกันชัดไหมเห็นดินสอนะครับเฉียงเฉียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ให้เป็นวงรีเนาะนี่เฉียงเฉียงอย่างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะขีดครับขีดมานิดนึงนะครับแล้วก็นะครับขีดเฉียงนะครับนี่ครับคราวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างเนาะโครงสร้างก็ขีดติดมาเลยนะครับขีดติดมาทั้งสองข้างเลยติ๊กพอเราได้ตรงส่วนนี้แล้วเนาะนะครับก็ดูนะครับนี่ให้แคบลงหน่อยก็ได้เนาะนะครับคราวนี้เราก็ขีดนะครับพอตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยตรงนี้มันจะต่อในช่วงหัวเนาะน้องก็ขีดอ่ะเดี๋ยวขีดขึ้นมาหน่อยนะครับขีดขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตรงช่วงศีรษะเนาะคราวนี้ตรงศีรษะเนี่ยน้องๆขีดด้วยดินสอนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขีดไปอย่างนี้ทั้งสองข้างให้คล้ายๆกับตัว V เนาะเห็นไหมครับนี่ขีดอยู่ประมาณตรงครึ่งตาก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยติ๊กเอาไว้นะครับใช้ดินสอติ๊กเอาไว้นะครับถ้าน้องๆคนไหนไม่มีปากกานะครับที่จะมาตัดเส้นนะก็เดี๋ยวค่อยใช้ดินสอย้ำเส้นนะครับตอนนี้เราล่างกันก่อนนะครับนี่ตรงนี้ให้อยู่ประมาณนี้โอเคเนาะพี่จุนก็นะครับเดี๋ยวเวลาตัดเส้นเนี่ยเราจะต้องทำให้มันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะน้องๆขีดตรงนี้นะขีดตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้ว้าวลงเป็นด้านข้างนะครับนี่ทั้งสองข้างเห็นไหมมีระยะห่างนะระยะห่างดูด้วยนะครับนี่พิจารณาว่าอุลตร้าแมนตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะยากนะมันจะยากสำหรับน้องๆนะครับในการวาดนะพี่จุนสังเกตดูเนาะนี่ทำตาให้รีนะนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันเนาะนะครับมันจะวาดยากอ่ะนะครับดูจากตรงนี้น้องๆขึ้นมาตรงนี้โค้งนะครับโค้งขึ้นมาขีดอย่างนี้เลยตรงนี้ขีดทีละขั้นตอนก่อนนะครับขีดอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยโค้งนะครับให้ดูขนาดนะความห่างโค้งแผ่ออกมานะครับนี่นะครับให้ขีดอย่างนี้นะดูระยะทั้งสองข้างให้ดีนะครับนี่คราวนี้พอได้อย่างนี้เสร็จนะครับตรงเนี้ยให้น้องๆขีดขึ้นมานะครับขีดขึ้นมางอนจนถึงตรงนี้ให้ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเนาะโค้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเส้นให้โค้งๆเนาะนะครับดูไปเรื่อยๆเนาะ
วาดไปตรงเนี้ยพี่จุนก็ขอให้แก้นิดนึงเนาะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมัน ต้องลบหน่อยนะครับน้องๆก็ลบนิดนึงนะฮะถ้าไม่มีอย่างลบก็ให้ใช้เนี่ยครับให้ใช้วิธีการขีดย้ำขีดเข้ามานะครับตรงประมาณนี้นี่นะครับให้เข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงตรงนี้เฉียงเฉียงหน่อยนะครับเห็นไหมเราก็แก้ไขได้เพราะเราใช้ดินสอในการวาดเนาะนะครับคราวนี้เราก็จะทำตรงหูนะครับน้องๆดูนะตรงนี้มันจะโค้งเนาะโค้งนิดหนึ่งตรงนี้ทั้งสองข้างเนี่ยโค้งนิดหนึ่งนะให้น้องๆมาดูตรงนี้นะทำตรงหูก็คือขีดจากตรงนี้นะครับตรงนี้เฉียงก่อนทั้งสองข้างขีดเฉียงก่อนนะแล้วก็ขีดพอขีดเฉียงเสร็จค่อยมาขีดตรงนะขีดตรงนะพอขีดตรงเสร็จให้ขีดลงมาดูระยะเนี่ยติ่งหูเนี่ยนะครับให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้เห็นไหมทั้งสองข้างขีดติ๊กๆไว้ก่อนนะครับอยากจะให้ใช้ดินสอแล้วก็ใช้ปากกาเนาะเพราะว่าจะได้วาดกันได้ง่ายๆเนาะนะครับแล้วน้องๆขีดลงมานะครับเห็นไหมขีดลงมาเนี่ยตรงนี้เป็นแง่งเนาะเรานิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวาดยากเนาะถ้าพี่จุนนะครับให้วาดตามเนี่ยน้องๆ อาจจะวาดยากก็เลยเอาดินสอมาวางกันก่อนมาวางเส้นกันก่อนนะครับแล้วพอเราตัดเส้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดเส้นกันอีกทีนึงเนาะ นะครับคราวนี้ใบหูก็มาต่อตรงนี้ขีดอย่างนี้ทั้งสองข้างเห็นไหมเว้นระยะนิดนึงนะเว้นนิดนึงขีดแล้วขีดสโลปลงมานะครับขีดวาดด้วยดินสอเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดนะมันแก้ไขกันได้เนาะเห็นพี่จุลลบไหมเนี่ยคือการแก้ไขนะครับแล้วขีดแง่งลงมานะครับทั้งสองแง่งนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ขีดตรงนี้ด้วยก็เป็นลายเส้นเนาะอุลตร้าแมนแบบลายเส้นนะครับนี่แล้วน้องๆมาดูตรงนี้เนาะเว้นระยะตรงนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทำโค้งครับเห็นไหมทำโค้งอย่างนี้ทั้งสองข้างให้เท่ากันนะนี่เห็นไหมจะได้ทั้งสองข้างเนาะนะครับนี่แล้วไงต่อนะครับให้มาดูตรงนี้ ให้มาดูตรงนี้ดูจากระยะตรงนี้นะให้น้องๆขีดเลยเป็นโค้งนะครับเห็นไหมเห็นไหมขีดอย่างนี้เลยไม่ต้องขีดหนักเนาะไม่ต้องให้น้ำหนักมากนะครับนี่ขีดตรงนี้เสร็จตรงนี้เส้นกลางเราเห็นอยู่แล้วเนาะขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นนี่แหลมๆนะครับทั้งสองข้างการวาดด้วยดินสอเนี่ยวางโครงสร้างเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือถ้าผิดเราก็ลบได้เนาะแล้วก็ขีดซึ่งพี่จุนเข้าใจว่าส่วนมากจะเป็นน้องๆน้องๆก็ขีดลงมาน้องๆเด็กๆนะจะมาดูอุลตร้าแมนกันเนี่ยก็ต้องมีการวางโครงสร้างสักหน่อยนะเดี๋ยวจะวาดกันไม่ได้เนาะนะครับวางโครงสร้างด้วยดินสอกันสักหน่อยนะครับแล้วน้องๆดูตรงนี้นะครับอันนี้โค้งยังโค้งนะนี่โค้งลงมาเนาะนะครับให้ขีดตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้ประมาณนี้เนาะแล้วให้ติดกับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่น้องๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนเขาเขานะครับนี่อยู่นะ
น้องๆขีดนะครับเห็นไหมอันนี้สูงขึ้นมาเนาะเขาก็จะแหลมๆเนาะพี่จุนว่ามันต้อง มันต้องแหลมกว่านี้หน่อยเนาะน้องๆดูตรงนี้นะเดี๋ยวขอลบนิดนึงน้องๆลบตรงส่วนนี้ออกหน่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งตรงโค้งเนาะตรงโค้งเอาไว้นะครับให้ขีดยาวๆเลยพี่จุนว่านะครับเห็นไหมขีดยาวๆเลยตรงนี้แล้วก็มาต่อเส้นเดิมเรามีอยู่แล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันให้ขีดระดับเดียวกันเนาะนี่นะครับเห็นไหมนะครับก็จะอยู่ในระดับเดียวกันส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาน้องๆก็ดูจุดตรงกลางนะครับขีดมันอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้เหมือนกันขีดตรงกลางเหมือนกันเหมือนกับข้างนี้เลยนะครับนี่พี่จุลลบรอยดินสอไม่หมดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาถึงไหนกันแล้วนะครับพี่จุนก็จะดูนะครับดูความเรียบร้อยเนาะตรงนี้โค้งหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยตัดเส้นกันอีกทีน้องๆดูตรงนี้โค้งเนี่ยให้ดูโค้งเข้าหน้าหน่อยเนาะนะครับนี่คางก็นะครับปากก็นะครับส่วนปากเนี่ยขยับสูงขึ้นมาหน่อยน้องดูจากตรงนี้นะครับมันนะครับ เดี๋ยวนะตรงนี้ขีดตรงนี้เนาะน้องก็มาดูตรงนี้นะขีดตรงนี้ก่อนแล้วก็ขีดขึ้นมาถึงเฉียงเนาะนี่ตรงนี้เหมือนกันนะครับจากเส้นตรงนี้เนาะลากมานะครับแล้วก็ทำถึงเฉียงตัวนี้พี่จุนก็ไม่เคยวาดเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะง่ายกว่าตัวที่ไทก้าตัวใหม่นะตอนแรกว่าจะสอนวาดไทก้าตัวใหม่นะครับนี่นะครับทุกอย่างก็โอเคนะครับก็จะมีลวดลายเนาะน้องๆก็ขีดนะครับตามเดี๋ยวลวดลายค่อยวาดกันตรงนี้ปากเนี่ยน้องๆ นะครับตรงนี้มันก็โอเคแหละแต่ว่าพี่จุนจะตัดเส้นแล้วนะครับนี่พี่จุนก็จะตัดเส้นจะใช้ปากกาเคมีเนาะในส่วนองค์ประกอบที่เป็นลายตรงหัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยวาดกันเนาะแต่ว่าพี่จุนจะตัดเส้นให้น้องๆชมกันก่อนว่าเราวาดด้วยดินสอแล้วเราจะตัดเส้นกันยังไงเราก็ตัดนี่ครับ นะครับตัดขอบเส้นขอบเห็นไหมครับเราก็ตัดเส้นขอบก็ตามแนวเลยครับตามแนวเลยมนๆเนาะหัวมนๆหน่อยนะครับตามแนวไปตรงนี้ก็โค้งนะครับตรงนี้ก็โค้งน้องวางเส้นเอาไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะผิดนะครับพอตัดตรงนี้เสร็จน้องๆก็มาตัดตรงนี้นะครับหลักตามเส้นที่เราวางด้วยดินสอนะครับนี่ก็มนแล้วก็นะครับก็ขีดมาครับนี่เฮ้ยภาพนี้ก็นะครับน้องๆก็ขอกันเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าอุลตร้าแมนอะไรเหมือนกันนะครับใครรู้ช่วยบอกทีเนาะนี่แล้วก็ขีดตรงนี้ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นนี้พอได้ตรงนี้เสร็จนะครับไอช่วงตรงนี้เราก็ลบออกซะเพราะเราไม่ใช้เราแค่วางโครงสร้างมันเฉยๆนะครับเห็นไหมนี่เราก็ลบออกนะครับแต่ว่าน้องๆอย่าลบไอตรงนี้ออกนะนี่อ่ะไม่ต้องไม่เป็นไรก็ขีดนะครับตรงนี้เขาจะมีเส้นตรงหน้าผากด้วยก็เว้นนิดนึงเนาะกลางหน้าผากนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็ขี่จากตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นโค้งเนาะดูไม่โค้งเท่าไหร่ให้เหมือนกับตรงนี้เนาะนี่ก็ขีดตรงนี้ลงมาด้วยเหมือนกันเหมือนเส้นนี้นะครับเห็นไหมนะครับแล้วคราวนี้น้องๆก็มาขีดตรงนี้นะครับพยายามเวลาตัดเส้นก็ให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวลวดลายตรงส่วนอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะเห็นไหมพี่ถึงก็จะตัดเส้นนะน้องๆก็ตัดเส้นด้วยเนาะใครมีปากกานะครับตัดเส้นด้วยถ้าไม่มีใช้ดินสอย้ำเอานะครับนี่เห็นไหมนะครับเราก็จะได้ทีละเส้นเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นนี้แหละทำให้มันคมขึ้นนะครับด้วยการนะครับด้วยการเก่งข้อมือหน่อยตอนแรกว่าจะสอนอุลตร้าแมนไทก้าตัวใหม่นะแต่ก็ดูแล้วโอ้โหน่าจะยากสำหรับน้องๆเนาะแล้วขีดตรงลูกตาเป็นวงรีนะครับนะครับนี่ก็จะได้วงรีพยายามเก่งมือหน่อยเนาะนี่นะครับคิดว่าอันนี้น่าจะง่ายกว่าไทก้าที่พี่จุนที่น้องๆขอกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวก็จะวาดแหละแต่ว่าขอลองวาดตัวนี้ก่อนดูที่ว่าน้องๆจะวาดยังไงนะครับพอน้องๆเห็นพี่จุนตัดเส้นนะตัวนี้ก็ตัดเส้นครับนี่จะเป็นแง่งนะครับเฉียงๆนิดนึงนะครับสังเกตดูขีดมานิดนึงแล้วก็ตัดเฉียงขึ้นนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต่อกันแหละจริงๆนะแต่ตรงเนี้ยเนี่ยมาต่อกันตรงนี้อ่ะขีดตรงมานิดนึงนี่นะครับนี่ตรงนี้เราก็จะค่อยๆลบรอยดินสอออกนี่ขีดตรงนี้นิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจุดลบตรงนี้ออกเราขยับได้นะครับน้องๆครับดูตามความเหมาะสมเนาะพี่จุนก็จะลบรอยดินสอไอ้ตรงที่เราวางเส้นเอาไว้เนาะก็ให้ทำตามพี่จุนทีละขั้นตอนเนาะไม่งั้นก็จะวาดยากนะครับนี่แล้วน้องๆขีดตรงนี้ต่อเห็นไหมช่วงนี้นะครับเฉียงตรงนี้นะเห็นไหมเราปรับนิดนึงเฉียงนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูจากตรงนี้นะขีดเฉียงมานี่ตอนแรกเส้นเราวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราแค่วางแค่พอมองรู้ว่ามันจะอยู่ตรงจุดช่วงนี้แต่เราก็ขยับเส้นนิดหนึ่งนะคือนิดเดียวครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะเห็นไหมตอนนี้น้องๆก็จะมาลักษณะแบบนี้แล้วอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเว้านะครับนี่ที่พี่จุนปรับปรุงเนาะทั้งสองข้างเลยทำพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะช่วยให้ดูเสมอกันนะครับเห็นไหมนะแล้วก็ขีดตรงนี้ลงมานะครับทั้งสองข้างเหมือนกันเป็นการตัดเส้นใช้ปากกาอะไรก็ได้นะครับน้องๆครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นปากกาอะไรก็ได้นะมาลองตัดเส้นกันดูเนาะวาดด้วยดินสอแล้วก็ตัดเส้นก็มีน้องๆหลายๆคนก็ชอบนะวิธีอย่างนี้นะครับแต่บางทีพี่จุนคิดว่ามันจะใช้เวลานานไงก็เลยไม่ค่อยได้เอามาสอนแต่ว่าครั้งเนี้ยต้องขอหน่อยแหละเพราะว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะอันนี้น้องๆขีดให้มันเป็นโค้งเนาะเห็นไหมให้มันเป็นเว้าเนาะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเส้นตอนแรกเราวางเส้นไว้ประมาณนี้เนาะแต่เราอยากให้มันว้าวไงครับว้าวมากกว่าปกติเราก็ขีดนะครับเห็นไหมนะครับพอได้ส่วนนี้เสร็จน้องๆก็ขีดตรงส่วนนี้เลยก็จะเป็นลายเส้นเนาะนี่ขีดเป็นเส้นนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงหูเราวางเอาไว้แล้วพี่จุนมองว่ามันโอเคน้องๆก็ขีดเลยครับตัดเส้นเลยเห็นไหมแล้วก็ขีดเฉียงลงมานิดนึงให้ดูสวยงามนะครับ ทั้งสองข้างเลยเนา
ฉียงแล้ววนลงมานะครับแล้วก็เฉียงนะครับมันก็จะดูเห็นไหมพอเราตัดเส้นปุ๊บอันนี้ก็ขีดนะครับเบาๆเนาะอันนี้ก็ขีดเบาๆดูระยะหูให้มันเท่าๆกันเนาะนี่คือการวางเส้นด้วยดินสอนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ามันจะต้องเปี๊ยะๆนะครับมันอยู่ที่การที่เรามองนะครับเวลาเราตัดเส้นอีกทีนึงเนี่ยนะครับการวางเส้นด้วยดินสอมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะทำให้เรารู้นะครับสัดส่วนขนาดมีความแม่นยำนะครับนี่ก็ขีดขึ้นมาตรงหูก็ไม่มีอะไรมากขีดเส้นเดิมนะครับนี่พี่จุนจะขีดทีละข้างเนาะไปเรื่อยๆนะครับนะครับมันจะทำให้เราแม่นยำในการวาดนะครับน้องๆครับนี่แล้วน้องๆขีดเฉียงลงมาเนาะแล้วก็สโลปลงมานะครับนี่ก็เหมือนกันดูระยะหูให้เท่ากันเนาะนี่ครับเห็นไหมตรงจุดเนี้ยมันจะเท่ากันเนาะมันก็จะช่วยในเรื่องของการวาดง่ายขึ้นนะครับในการวางโครงสร้างนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยตรงนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนนี้นะครับน้องๆก็ขีดตรงคางมานะครับพี่จุนก็ขีดนะขีดตรงคางมาบางเส้นเนี่ยที่เราวางโครงสร้างเอาไว้มันได้แล้วเนาะมันได้นะแล้วก็ขีดตามเส้นที่เราเห็นว่ามันได้นะแต่ถ้าตรงไหนที่มันจะต้องขยับหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นไงครับเพราะมันเหมือนกับว่าเราสเก็ตเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับมันจะง่ายนะครับอย่างภาพเนี้ยนะครับพี่จุนให้เติมตรงนี้เนาะนิดนึงเนี่ยอย่างภาพเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าวาดถ้าน้องๆเนี่ยมาวาดจริงๆเนี่ยมันจะยากนะครับมันจะยากสำหรับน้องๆเกินไปคือน้องๆบางคนอาจจะวาดไม่นั่นพี่จุนก็เลยเอาวิธีการวางโครงสร้างด้วยวางโครงสร้างด้วยดินสอมาสอนนะครับมาให้น้องๆลองวางโครงสร้างกันอันนี้ก็ขีดมานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับปากเราจะขยับขึ้นมานิดนึงนะแต่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะขยับปากขึ้นมาหน่อยนิดนึงเห็นไหมเป็นโค้งๆนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเนาะลงมานะครับตรงนั้นก็จะเห็นนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วน้องๆก็ขีดตรงนี้ลงมาขีดตรงนี้ลงมาทั้งคู่นะครับพอได้ตรงนี้เสร็จก็ขีดติ๊กก็ไม่ยากเลยเห็นไหมน้องๆวาดอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้น้องๆเนี่ยอันนี้ขีดนะครับให้ชัดเจนหน่อยให้ดูว่ามันติดกับลูกตาหน่อยนะครับเวลาน้องๆเนี่ยวาดภาพเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเห็นภาพมันยากหรือว่ามีรายละเอียดนะครับน้องๆสามารถวางโครงสร้างด้วยดินสอได้คราวนี้เราจะใส่รายละเอียดแล้วขีดตรงนี้ลงมาทั้งสองข้างเว้นระยะนะเห็นไหมแล้วก็ขีดตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่หลังจากนี้ให้ขีดตรงนี้ปากอุลตร้าแมนพี่จุนเคยสอนไปไม่รู้กี่คลิปแล้วเนาะน้องๆก็คงอาจจะคุ้นเคยเนาะเห็นไหมนะครับนี่แล้วน้องๆก็ขีดลงมานะครับทั้งสองเส้นนะครับค่อยๆเป็นอันนี้คือลายเส้นเนาะนะครับก็คือเราก็วาดตามนะครับสเต็ปแล้วขีดตรงนี้แง่งก็จะได้ปากอุลตร้าแมนที่สมบูรณ์นะเห็นไหมตรงไหนที่มันนะครับดินสอเนี่ยเราก็ลบซะเพราะมันไม่จำเป็นแล้วนะครับเห็นไหมน้องๆก็จะได้ภาพหน้าตาของอุลตร้าแมนนะครับพี่จุนก็งงเลยเนาะอุลตร้าแมนมันเยอะจริงๆนะครับนี่น้องๆพี่จุนก็จะขออนุญาตทำให้เส้นมันน้องๆก็ทำให้เส้นมันหนาหน่อยโดยรอบเนาะเฉพาะรอบนอกนะครับนะครับอีกหนึ่งน้องๆจะทำหรือไม่
จะใส่เส้นให้หนาหรือไม่หนาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่น้องๆแต่พี่จุนเนี่ยอยากจะให้มันดูสวยงามเนาะพี่จุนก็เลยอีกอย่างนึงพี่จุนมีปากกาเคมีนะครับก็เอามาทำได้โดยง่ายนะครับน้องๆก็ไม่ต้องหนาขนาดพี่จุนก็ได้เนาะขอให้วาดโครงสร้างให้ได้ก่อนนี่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคอเนาะก็จะมีอะไรตรงคอหน่อยเนาะมีลายนิดนึงนะครับลายตรงคอนะครับก็ขีดอย่างนี้นะขีดลงนะครับแล้วก็ทำบ่านิดนึงจริงๆไม่ได้อยากทำนะครับแต่ว่าขีดอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้สำคัญอะไรนะแต่มันก็คือส่วนที่เราจะต้องวาดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะอันนี้ก็ย้ำขอบนะครับตรงส่วนของคางจริงๆก็ได้แล้วแหละแต่ว่าก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือลวดลายเนี่ยก็ขีดมานะครับเอาแค่พอประมาณเนาะน้องๆก็คงจะที่เคยเห็นการ์ตูนนี่เห็นตัวเนี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีลวดลายตรงเขาเขานะครับก็ไม่ยากเนาะก็ค่อยๆขีดไปนะครับเห็นไหมนะครับนี่ขีดโค้งบ้างงอนบ้างแหลมบ้างอะไรของเขาเนี่ยแหละพี่จุนก็ไม่รู้หรอกนะครับมันก็จะอยู่แค่นี้นะลวดลายมันก็จะอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงจุดเนี้ยขีดเสร็จตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่เป็นรูปทรงอะไรเท่าไหร่เนาะลวดลายนะครับเออเดี๋ยวให้น้องๆเพิ่มตรงนี้หน่อยเนาะนะครับตรงนี้ให้ปลายแหลมๆนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็ขีดเนี้ยเป็นลวดลายก็ไม่ยากเนาะลวดลายก็ขีดนะครับนี่ภาพนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นลวดลายเหมือนกันเนาะพี่ชุนก็นะครับเห็นได้ไงก็เราก็วาดนะครับเห็นไหมลวดลายเขาก็จะมาติดตรงช่วงนี้เลยนะครับติดตรงช่วงกลางตาเลยตรงด้านขอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปคบกันในคลิปต่อไปนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะเสียเวลาตรงตัดเส้นนี่แหละนะครับก็ลองหัดวาดกันดูเนาะนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ